ให้ที่พักเพื่อไทยนะครับโอเคขอทางเดินนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับขอทางเดินก่อนนะครับให้ที่เพื่อไทยนะครับได้ขึ้นลงนะครับมีความเท่าเทียมขอให้สังคมเรามีความเมตตากรุณา May all be well May all be safe ขอบคุณครับ
ราสนับสนุนเต็มที่แน่นอนนะคะตั้งแต่ตอนนโยบายหาเสียงพรรคแล้วเนี่ยเราก็แสดงจุดยืนเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเองที่เราจะสามารถผลักดันได้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือการให้สิทธิแห่งความเสมอภาคของแต่ละเพศนะคะอันนี้เราสนับสนุนเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เราก็จะผลักดันนโยบายต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมหรือความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราก็จะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้แน่นอนค่ะโทษทีค่ะเราเป็นกฎหมายหลักๆเลยไหมคะที่เมื่อเปิดสภาแล้วเราจะผลักดันอิงเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะที่รัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยจะต้องผลักดันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยแน่นอนเพราะว่าความเท่าเทียมหรือว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องเพศเป็นตัวกำหนดในการเป็นตัวลิมิตอะให้ชีวิตของเราดำเนินได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เต็มศักยภาพนะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆร่วมกันเราต้องร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ตกลงเจรจาอะไรกันหลายอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องทำร่วมกันค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของพรรคเองก็ต้องผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ด้วยในการพูดรัฐบาลระหว่างคุณลุงอิงกับคุณพิธาเองได้มีการพูดคุยกันนอกจากแสดงความยินดีในวันที่รู้ผลเลือกตั้งหลังจากนั้นได้มีการคุยกันบ้างไหมคะยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าคุณพิธาน่าจะยุ่งมากอยู่นะคะน่าจะยุ่งมากอยู่ส่วนอิงก็ที่ผ่านมาก็ไปเลี้ยงลูกค่ะก็ยุ่งเช่นกันแต่ว่าก็ติดตามข่าวตลอดนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวยังไงก็เอาใจช่วยอยู่ค่ะวันนี้เหมือนจะเป็นงานแรกที่มันได้มาเจอกันค่ะก็คิดว่าจริงๆอยากมาร่วมตั้งนานแล้วล่ะงานนี้แล้วก็เผอิญโอกาสเหมาะพอดีในเรื่องของการจัดเวลาของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ที่จะงานนี้วันเวลาที่เกิดขึ้นนี่ก็พอดีมากๆก็เลยขอทางพรรคมาร่วมด้วยค่ะอยากมารัฐบาลร่วมกันด้วยไหมคะโอ้ถ้าวันนี้เจอกันคงจะทักทายก่อนนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องการทำงานเนี่ยคงจะคุยผ่านทางพักจะดีกว่าจะได้เป็น professional นะคะแต่ว่าเจอกันยังไงรู้จักกับคุณพิธามานานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเจอก็ทักทายแน่นอนค่ะพิธาบอกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมเหมือนคุณพิงค์อุ้ยตายคือภาษาจะง่ายกว่านะคะแต่ว่าเพลินเสียงไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ร้องด้วยยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างในกรณีคุณวัฒน์เมื่อวานบอกว่าวันที่มีคุณทักษิณจะกลับมาค่ะบอกว่าให้ถามตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าวันไหนแต่ทราบแล้วนักข่าวไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวอิงจะมาบอกภายในเดือนกรกฎาคมไหมครับเห็นเขากำหนดว่าอย่างนั้นนะว่าจะกรกฎาแต่ว่าวันที่ยังไม่ได้ระบุค่ะวันที่ไปพบที่เราไปหาใช่ไหมคะอะไรนะคะโอเคจะได้มีการพูดคุยกันเรื่องวันกลับยังเป็นไทม์ไลน์กรกฎาคมเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้บอกวันที่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณตั้มยืนยันว่าคุณมีน่าจะรู้แล้วยังเลยค่ะยังไม่คอนเฟิร์มนะคะยังไม่คอนเฟิร์มหลายวันที่แต่ว่าเห็นก็ยังยืนยันว่ากรกฎาคมแต่วันที่เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มกลับมาอย่างไรนี่พอทราบกลับมาอย่างไรคือไงนั่งเครื่องบินกลับมายังไงนะเอาไม่ได้กลัวถามจริงๆงงจะประสานกลับมาหรือว่ามาคนเดียวเลยว่าคุณอิงไปรับอะไรเงี้ยนั่นสิไปรับดีไหมดีครับถ้าถามแบบในฐานะของลูกนะอยากไปรับนะคะอยากไปรับก็ไม่ได้อยากรอรับที่นี่อยากไปรับด้วยจะได้กลับมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยคิดแล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าทราบอะไรมากกว่านี้เราจะบอกค่ะคืออิงบอกแล้วตั้งแต่แรกนะคะว่าเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอิงให้กำลังใจเต็มที่ยังไงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ